่มาซองสองที่อีกไม่กี่บ้านจะเข้าเลยกูนั่งนะครับเจ้าลูกจ๋าไปขายดินเข้าแต่ว่าไงคือตอนเช้าหนูก็นั่งแต่งตัวอยู่ค่ะ6โมงแล้วพอหนูกำลังจะเดินออกจากบ้านพ่อก็เดินมาบอกค่ะว่าแม่เสียแล้วทุกปีตอนหนูอยู่โรงเรียนบ้านปงแคนหนูก็จะวายยาแทนแม่ค่ะกลับบ้านหนูก็จะซื้อของฝากแม่มาให้แล้วครั้งก็จะซื้อพวงมาลัยมากราบแม่ทุกครั้งค่ะแต่ปีนี้คือปีนี้หนูคิดว่าวันนี้จะไปรับทุนด้วยหนูจะเอาเงินนี้มาซื้อของให้แม่แต่กับตอนเช้ามาหนูกำลังเดินจากบ้านพ่อก็ได้เดินมาบอกค่ะว่าแม่เสียแล้วหนูเสียใจเรื่องนี้ค่ะเพราะทุกคนได้ไหว้แม่กราบแม่ของตัวเองแต่หนูได้กราบไหว้ศพค่ะทุกปีเนี่ยหนูเอาวายย่าเพราะว่าแม่ป่วยอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยต้องเอาย่าไปแทนใช่ค่ะแล้วก็หนูก็จะซื้อของมาฝากแม่ไหว้แม่ที่บ้านใช่ค่ะตัวหนูเองหนูทำอะไรบ้างลูกที่ตอนแม่ยังอยู่ตอนแม่อยู่ก็หนูจะมาอาบน้ำให้แม่ค่ะแล้วก็เอาน้ำเอาข้าวเอาปลามาให้แม่ค่ะตอนแม่ป่วยก็จะเอายาซื้อยาซื้อข้าวต้มซื้อโจ๊กแล้วก็ต้มให้แม่กินค่ะแต่หลายอาทิตย์ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาซื้ออะไรมาให้แม่แม่ก็ไม่กินเลยค่ะครับตัวคือตัวขึ้นอยากไปเป็นครูค่ะแล้วพ่อถ้าเกิดเป็นครูหนูจะได้ทำงานแล้วก็มาสร้างบ้านใหม่ให้แม่ค่ะแล้วก็จะพาแม่ไปบำบัดให้แม่กลับมาเดินได้เหมือนปกติความคิดนี้ของหนูคิดมาตั้งแต่หนูอยู่ป.3หนูคิดว่าแล้วก็หนูเรียนจบไปหนูจะทำงานหาเงินมาให้แม่กับย่าแล้วก็พ่อเพื่อมาใช้หนี้ใช้สินจะพาแม่ไปบำเพ็ญให้แม่กลับมาเดินได้ซื้อเข้าของที่แม่อยากได้แล้วก็จะมาสร้างบ้านหลังใหม่ให้แม่อยู่ค่ะตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วความฝันเรายังคงอยู่ความฝันหนูว่าจะคงอยู่ค่ะจะคิดว่าจะสร้างบ้านอะไรให้พ่อกับย่าค่ะถ้าย่าไม่มีเงินส่งเรียนแล้วหรอกเพราะว่าทุกวันนี้ย่ากับพ่อส่งหนูแล้วก็มันก็ไม่เพียงพอแล้วถ้าหนูเรียนซึ่งสูงขึ้นไปหนูจะเอาเงินที่ไหนเรียนหนูก็จะออกมาทำงานค่ะในช่วงปิดเทอมหนูก็จะออกมาทำงานกับพ่อค่ะเพื่อจะเอาเงินไปเรียนค่ะชีวิตครอบครัวของน้องแตงกวานะคะซึ่งอาศัยอยู่ที่หมู่8ตำบลไก่นอกอำเภอกงเกล่าจังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะทุกคนได้กราบแม่นะคะแต่วันนี้น้องตังกวาก็กราบศพแม่นะคะซึ่งน้องตังกวาเนี่ยเขาเป็นเด็กดีคนหนึ่งนะคะเวลามีงานหมู่บ้านก็จะช่วยเหลือตลอดเรียกใช้ก็ง่ายนะคะเป็นเด็กดีคนหนึ่งซึ่งในชีวิตครอบครัวของน้องตังกวาเนี่ยก็เป็นฐานะนะคะไม่
ไม่ดีนักนะคะซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณย่าที่ได้ปลูกสร้างไว้ในครอบครัวก็มีคุณพ่อคุณแม่ของน้องแตงกวาก็มีลูกทั้งหมด4คนแต่ก็ออกเรือนไป1คนนะคะก็อยู่ด้วยกันอีก3คนก็อาศัยที่คุณย่าช่วยเลี้ยงดูแล้วก็คุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมาประมาณ5ปีนะคะคุณพ่อก็ต้องออกรับจ้างทั่วไปแล้วก็ทำไร่ทำนาเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งบางครั้งเองก็ไม่ได้เพียงพอนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณแม่ของน้องตังกวาเนี่ยเสียชีวิตนะคะซึ่งเงินประกันก็ไม่มีแค่เพียงเงินชำระภารกิจหมู่บ้านก็ประมาณ10,000 กว่าบาทนะคะแล้วคุณย่าก็ไปอาศัยยืมญาตินะคะมาอีก10,000 บาทก็ไม่น่าจะเพียงพอในการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็อาศัยว่าทางผู้นำชุมชนนะคะของเรารวมทั้งพี่น้องในหมู่บ้านชุมชนนะคะต่างก็ช่วยเหลือกันนะคะพอที่จะให้งานนี้ของแม่น้องแตงกวาเนี่ยนะคะได้ทำการชาปนกิจศพในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะก็ด้วยความเป็นห่วงนะคะครอบครัวของน้องแตงกวาที่จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปนะคะก็ยังอยู่ในวัยเรียนแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งนะคะของคุณพ่อที่ยังเหลือนะคะในอนาคตนี้ก็หวังว่าอยากจะให้น้องเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าคุณพ่อกับคุณย่านะคะจะมีความสามารถในการส่งเสียหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ก็ได้แต่เอาใจช่วยนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสพอมีช่องทางที่จะสามารถช่วยเหลือน้องตั้งกว่าได้ก็จะช่วยกันค่ะน้องแตงเนี่ยเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นคนร่าเริงแล้วก็ผลการเรียนของเขาจากที่จบป.6จากโรงเรียนบ้านพงแคนะเขาได้ในระดับดีนะครับตรงนี้ก็คือน้องแตงเป็นครอบครัวที่ยากจนนะครับทางโรงเรียนก็จะหาทุนทำการศึกษาเพื่อที่จะให้น้องแตงนี่ได้ศึกษาต่อจนจบชั้นม.3